สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆกินค่ะเนี่ยส้มตำปูม้าค่ะแล้วก็มีแหนมชิ้นเบลเลอร์ค่ะผักก็จะมีแค่นี้ผักบุ้งมะเขือเปราะมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะมากกินค่ะเสียงเป็นไรหิวมากอะเมื่อเช้าพากินมาม่าคนละห่อยังไม่เสียหรออร่อยดีหนึ่งละแช่ตู้เย็นไว้ก็เสือกการงานปูม้าใหญ่มากค่ะมันตำอร่อยว่ะกินแข่งกับเวลาค่ะลูกค้าจะมาแล้วแดดออกแล้วมีฝนตกก็หยิบมีดให้หน่อยสรุปว่าไงจะไปวัดเพื่อนไหมปูดองได้2 วันแล้วค่ะ
ดองน้ำมะนาวกับน้ำปลาไว้ค่ะน้ำมะนาวกับน้ำปลาให้มันเข้าเนื้อจะได้ไม่จืดรสชาติเนื้อปูมันจะได้ไม่จืดในตู้เย็นอะส้มผ่าครึ่งอะทำอะไรจะเอาทำน้ำส้มแต่ไอชิปตอนนี้มันเสียลูกปั่นนะข้าวเยอะๆค่ะแต่ไม่มีเวลาทำลาเนนปลาเนนมาเลยเอาไปทอดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปทอดแล้วก็ทำหนุ่มผัดกะเพราอ่ะทำปลาเนนได้เหรอทำได้ทอดให้มันแห้งๆจะทำปลาราดพริกก็ได้ทอดแห้งๆทำปลาราดพริกก็ได ลูกค้ามาแล้วค่ะมาก่อนเวลาร้านไปเปิดประตูให้ถ้าแขกเยอะก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยค่ะมีอะไรก็กินกินไปก่อนกินเสร็จก็ต้องแปรงฟันล้างมือด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ล้างสบู่ถึงไปนวดได้ค่ะไม่งั้นแขกได้กลิ่นอ
คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย